สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบ้านเอชายาที่อาศัยอยู่กับครอบครัวเป็นอีกหนึ่งพระเอกลิเกที่มีแม่ยกมากมายครับสำหรับเอชายาหากย้อนไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมานั้นต้องยอมรับจริงๆครับว่าเอนั้นเป็นพระเอกลิเกเบอร์ต้นๆของวงการลิเกเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะไปเล่นลิเกที่ไหนก็จะมีแม่ยกตามไปคล้องพวงมาลัยให้ถึงที่ซึ่งปัจจุบันเอนั้นก็ยังมีรับงานลิเกอยู่นอกจากนี้ยังรับงานในวงการอย่างงานรายการต่างๆงานพิธีกรงานแสดงละครอีกด้วยและถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าเอนั้นเพิ่งจะเปิดตัวครอบครัวของตัวเองเมื่อไม่นานมานี้เองโดยเอมีภรรยาที่น่ารักอย่างหนูนาพจนาและลูกอีก2คนอย่างน้องแป้งพรพัชนกที่ตอนนี้เป็นนางเอกละครแล้วและแชมป์ชุติพลที่ก็แสดงลิเกเหมือนกันล่าสุด19ตุลาคม64เอได้ควงหนูนามาพูดคุยในรายการแชร์ถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาที่ต้องหลบๆซ่อนๆกว่า20ปีแล้ววันนี้ก็ยังมีความพิเศษอีก1อย่างเพราะว่าเราจะพาทุกคนชมบ้านของเอที่อาศัยอยู่กับครอบครัวด้วยบ้านหลังใหญ่สวยมากทีเดียวครับโดยเอเผยว่าต้องแอบซ่อนเรื่องครอบครัวกว่า20ปีเปิดเผยให้ใครรู้ไม่ได้แล้วตอนที่เปิดตัวเราก็ไม่ได้เปิดตัวแล้วมันคุ้นชินกับการอยู่แบบนั้นและมีความสุขที่ไม่เปิดตัวเราเพิ่งมาเปิดประมาณ4ปีเองหลังจากที่เปิดตัวลูกตอนที่คบกันไม่เคยพาภรรยาไปทำงานด้วยเลยเขาไม่เคยไปหลังเวทีลิเกแต่เพิ่งมีช่วงที่กลับมาในวงการบันเทิงก็เคยแอบคิดว่าจะพาเขาไปทำงานก็จะให้เขาแต่งตัวเป็นทอมบอยไปเลยมาช่วยขับรถเราก็สงสารไม่รู้จะหาวิธีไหนทำให้เราได้อยู่ด้วยกันส่วนเรื่องหึงหวงนั้นไม่มีเลยตลอดเวลาที่คบกันด้านหนูนาก็ได้เล่าจุดเริ่มต้นของความรักว่าแม่นั้นชื่นชอบพี่เอมากๆแล้วก็จ้างให้มาเล่นลิเกตอนนั้นแม่บอกว่าเอเป็นเด็กดีรักเอมากรักเหมือนลูกเลยรักมากกว่าตัวเองซะอีกตอนนั้นเรารู้จักเอแบบเผินๆจากนั้นพอรู้จักกันมา 2-3 เดือนก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยนอกจากนี้เอยังเผยอีกว่าความจริงแล้วเรานั้นไม่ได้ปิ๊งกันเลยเขาก็ไม่ได้ชอบเราเพราะเขาหาว่าเราหยิ่งมีคนลือว่าเข้าถึงยากแต่พอมารู้จักกันจริงๆเอถึงได้รู้ว่าความจริงแล้วหนูนานั้นเป็นคนที่นิ่งมากๆแล้วเป็นคนมีมารยาทที่บ้านสอนมาดีมากๆที่สำคัญคือเอนั้นรู้สึกผิดมากๆเพราะว่าแต่ก่อนนั้นได้ขอกับหนูนาว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองนั้นสมที่สุดไม่ต้องสวยหรือทำตัวให้เป็นจุดเด่นห้ามแต่งหน้าถึงจะเดินด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันได้จะต้องไม่เป็นจุดสนใจของใครซึ่งทางหนูนานั้นก็ถูกถามว่าเต็มใจไหมที่ต้องทำแบบนี้เธอตอบว่าก็เต็มใจที่จะทำไม่อึดอัดเพราะว่าเข้าใจว่าเอนั้นต้องเลี้ยงดูหลายชีวิตจะให้มามีปัญหาที่ตัวเราคนเดียวไม่ได้เรียกได้ว่าช่างมีจิตใจที่ดีงามจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ